ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Easy Food Good Health by Andy ค่ะวันนี้นะคะแอนก็มีเค้กสูตรนึ่งมาฝากอีกสูตรหนึ่งนะคะเพื่อนๆที่ไปเที่ยวที่อากาศเย็นๆหรือบนดอยนะคะหรือที่ตามโครงการหลวงนะคะก็ถ้าเจอลูกมาร์เบอรี่นะคะหรือลูกหม่อนนะคะอย่าลืมซื้อติดไม้ติดมือกลับมานะคะเพราะว่าวันนี้แอนมีวิธีทำเค้กสูตรนึ่งมาฝากค่ะเป็นเค้กมาร์เบอรี่สูตรนึ่งค่ะไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราก็จะนำมาร์เบอรี่นะคะมาปั่นรวมกันกับน้ำตาลทรายค่ะใส่เกลือป่นลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใส่นมสดรสจืดลงไปค่ะปั่นจนกระทั่งละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะแอนใช้เป็นแป้งตราพัดโบกนะคะสำหรับในรอบนี้ค่ะนำแป้งมาร่อนรวมกันกับผงฟูนะคะสำหรับเค้กมาร์เบอรี่แอนจะไม่ใช้เบกกิ้งโซดานะคะจะใช้ยีสต์แทนค่ะจากนั้นนะคะก็นำส่วนผสมที่เราปั่นไว้นะคะค่อยๆแบ่งใส่เทลงไปผสมกับแป้งแล้วก็ค่อยๆคนจนกระทั่งแป้งเริ่มละลายค่ะแอนจะใส่น้ำมาร์เบอรี่สลับกับนมสดนะคะแล้วก็ค่อยๆ คนไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งส่วนผสมละเอียดเนียนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะเริ่มแรกมันก็จะคนยากสักหน่อยนะคะค่อยๆ คนไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ค่อยๆใส่ส่วนผสมที่เป็นของเหลวนะคะโดยใส่นมสลับกับน้ำมาร์เบอรี่ลงไปค่ะแล้วก็ค่อยๆ คนไปจนกระทั่งแป้งเริ่มละเอียดเนียนนะคะหลังจากนั้นนะคะพอเราคนจนแป้งละลายดีละเอียดเนียนประมาณนี้แล้วก็ให้เราใส่ยีสต์ลงไปค่ะแอนใช้เป็นยีสต์สำเร็จรูปที่เป็นผงนะคะก็สามารถใส่ลงไปได้เลยค่ะแล้วก็คนจนกระทั่งละเอียดเนียนไปกับแป้งค่ะพอเราคนส่วนผสมจนเหนียวนะคะประมาณนี้แล้วนะคะก็ให้เราพักแป้งไว้ค่ะแอนพักแป้งไว้ประมาณ45นาทีนะคะหลังจากที่เราพักแป้งครบตามเวลาแล้วนะคะ45นาทีผ่านไปจะสังเกตเห็นว่ามีฟองอากาศเกิดขึ้นที่ตัวเนื้อแป้งก็ให้ใช้ไม้พายนะคะคนไล่ฟองอากาศออกให้หมดนะคะพอคนจนแป้งเนียนประมาณนี้แล้วนะคะก็ให้ตักใส่ถ้วยพิมพ์ค่ะโดยที่พิมพ์ก็จะใช้เนยขาวทาที่ก้นพิมพ์นะคะเพื่อที่จะได้เวลานึ่งขนมออกมาแล้วขนมจะได้ไม่ติดถ้วยเหมือนเดิมค่ะพอตักใส่ถ้วยพิมพ์เรียบร้อยก็ให้นำไปนึ่งนะคะ
วิธีนึ่งก็คือให้นึ่งด้วยไฟแรงจนกระทั่งเค้กเนี่ยเริ่มหน้าแตกขึ้นฟูนะคะประมาณ8นาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะพอฟูได้อย่างที่เราต้องการแล้วก็ให้เราปรับเป็นไฟอ่อนแล้วก็นึ่งต่อไปอีกประมาณ6นาทีค่ะก็จะได้เค้กมาร์เบอรี่สุดนึ่งประมาณนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับเค้กมาร์เบอรี่สุดนึ่งที่สำคัญนะคะทำออกมาเนี่ยได้สีสวยมากๆเลยค่ะก็ฝากไว้นะคะเป็นอีกหนึ่งไอเดียในการทำขนมสุดนึ่งนะคะวันนี้แอนลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ